้ยกที่2บนเวทีไม่ฟังเสียงแล้วครับตอนนี้มีภาพเดียวนี้กำลังสับสอกแลกกันอยู่แต่ก่อนหน้านี้นี่เดินไล่เสียบเข่ากันไม่มีใครยอมใครจับตาดูดีออสอาจจะเห็นช็อตนับช็อตน้องแล้วครับยกนี้แหมนักมวยทั้งคู่ก็รู้แล้วครับว่าได้ชกออกช่องทูโฟยูเอ้ามาบวกไปดิชกออกช่องทูโฟยูแหมมันจะมาคุยไม่ได้เอามาใครยุ่งใครไปครับยก2เท่านั้นครับแลกกันแบบนี้แล้วโอ้โหนี่ครับยัดศึกเพชรยินดีครับนัดส่งท้ายเดือนมีนาคมโอ้โหสอกขวางหงายท้องตึงจบยก2ครับจบเร็วเหลือเกินโอ้โหเพชรกาก้าเพชรภูผาครับสับศอกเอาชนะน็อกไปในยกที่2ครับด้วยเวลา1นาที6วินาทีครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับนี่ครับแม่ความร้ายกาจของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ศิลปะการยืนต่อสู้ครับที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าอันตรายที่สุดในโลกเลยครับโอ้นี่ครับเข้าไปขอโทษขอโพยแล้วเราดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับก็เนี่ยแหละครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าเพชรภูผาเดินหาเรื่องเปิดเกมครับโอ้โหแหมมันทำให้เกมมันเดือดแบบนี้แหละคุณติ๊บนี่แหละครับพี่บอลไปบอกรางวัลแหละครับผู้สนับสนุนเรามีรางวัลเยอะครับก็ใส่กันไปแลบนี่แหละครับทั้งฟันทั้งสับทั้งเสียบไม่ยอมกันครับโอ้โหดูครับแหมสุดๆจริงๆครับคู่นี้นี่ครับโอ้ดูช้าๆจะทันครับจากทุกคนอยู่20นี่ครับโอ้โหจุดสลบครับหายท้องตึงไปเลยโอ้โหนี่ครับขอขอบคุณด้วยนะครับกับทีมงานทุกคนอยู่ทั้ง24ครับจังหวะนี่ครับจังหวะพลาดช้าทันยกนี้ต้นยกมีศอกมีดักแทะเดี๋ยวดูครับจตุรัสเดินเข้าไปรับศอกแบบนี้นี่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับโอ้โหคู่นี้นี่โกรธจะมาหรือเปล่าครับเนี่ยยกศอกมาเหี่ยร่างล้มลงไปลุกขึ้นมาครับจตุรัสนี่ก็เป็นประเภทตุ๊กตาล้มลุกนะครับไฟล์ล่าสุดหลายคนบอกว่าหมดยก2ไม่น่ารอดครับแต่ไปมาพลิกเกมชนะได้เอามายกนี้ยก2เอาคีบได้ตีเอาล่ะครับแม่เด็กดื้อต้องตีครับพี่บอลโอ้ยนี่ครับมาเด็กดื้อต้องตีเด็กดื้อต้องตีโอ้ย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 ดูครับมาไฟแดงครับเจ้าเพชรน้ำตาลนี่แกเน้นช่วงล่างอย่างเดียวครับแต่ว่าจตุรัสมาแกก็รู้ดีครับเพราะฉะนั้นมาจะเดินติดเดินเบียดอุ้ย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 มาทั้งหมัดเท้าอุ้ยดูครับแม่ต้องการอาวุธด้วยครับจตุรัสโอ้โหไปมั่นใจอย่างเดียวไม่พอนะครับแกต้องการวัดใจครับในด้านของจตุรัสวัดใจแล้วไม่ป้องกันตัวน่ากลัวครับเอาดูในไอ้เข้าไปโอ้โหได้ตีดอกนี้จตุรัสเสียงเฮมีสนั่นเลยที่ราชดำเนินครับมีคนกำลังหัวใจจะวายครับเหลือเชื่อครับแม่ยกแรกเป็นของเพชรน้ำตาลวงนอกจัดจ้านยก2จตุรัสไปปลายจับนายได้ตียกนี้เริ่มใหม่เอ้าหัวที่ไปเลยยังไงหัวไปพลาดอยู่เชือกเส้นที่2เลยครับอ้าวๆไถขาขาครับเอ้าแม่ให้หยุดมาหมัดไปยัดเข่าเข้าไปครับแม่คนละยกเลยครับ1กับ2ยกนี้ยก3วงในวงในบอกจตุรัสหน้าบ้านแขวนป้ายนะรับจังตีเข่าครับโอ้โหดูครับมาดูลงทุนน้ำเงินนี่แหละครับโอ้ยโอ้ยไงแม่เดี๋ยวต้องดูครับแม่ยางเริ่มจะแป๊บแป๊บไปเหมือนกันครับน้ำเงินจังหวะลูกแชทกรรมการชัยยุทธหันหลังมาฝั่งนี้พอดีลุยต่อครับจตุรัสเตะเข้าไปขวางหน้าเสียบแม่เพชรน้ำตาลพยายามจะล็อกจะกดแล้วรอกรรมการมาดึงครับโอ้โหวันนี้คู่นี้มันยังไงครับเนี่ยมันยังไงครับเนี่ยยังไงยังไม่รู้เลยนะครับจะจบยังไงใครได้เปรียบเสียเปรียบเสียนายของน้ำเงินแล้วครับนายของจตุรัสมาตีโอ้โหมาโดนเข่าทำท่าตัวแข็งครับยังไงท่านจับไปคอยช็อตโอ้ยโอ้โหสายไฟรั่วเฮ้ยสายไฟรั่วพึ่งช็อตหรือเปล่าท่านช็อตโอ้โหแม่โอ้ยงงงแม่เน้นเจาะยางก่อนเจาะยางก่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถึงตัวแล้วโอ้ยจตุรัสโอ้ยเอาลุยเข้าไปยังไม่ยอมนะเพชรน้ำตาลบอกว่ายังไม่ยอมยังไล่แขนยังยืออยู่มาใครไม่ได้ดูคู่นี้ครับเสียได้แทนครับนอกคุณเตะได้เตะไปต่อยได้ต่อยไปดูครับจะเตะก็เตะแต่ขอจับได้จับได้แล้วขอไปขอผมเมาหรือเปล่าแบบนี้เอายังโต้ยังสวยครับเพชรน้ำตาลโอ้แกตีไม่เลี้ยงเลยครับวงในตั้งแขนอยู่ไม่อยู่ครับทั้งคู่ก็เร่งจะมาแบบต้องบอกว่าสุดๆแล้วครับหายใจทั้งปากกันแล้วครับอ้าวตีอีกแล้วโอ้ยไหวไม่ไหวครับชุดนี้ไม่ไหวครับเรียบร้อยจบเกมไม่ลุกแล้วครับแบบนี้ครับจบยก4ครับโอ้โหเพชรน้ำตาโอ้โหมอเตอร์ครับ
สับสอกแผลพาตาแผลน็อกทางด้านของจตุรัสทัพปีดาไปครับโอ้โหเหลือเชื่อครับพี่บอลครับโอ้พลิกไปพลิกมาฟุ้นตลบอบอวนครับนี่แล้วก็เหมือนซอมบี้ครับพี่บอลครับอ่อนนอกแต่แข็งในครับจตุรัสทัพปีดาครับจำชื่อไว้ดีๆเลยโอ้โหหล่อเลยครับผู้ชนะแหมยิ่งดูตอนนี้ทรงผมแกยิ่งหล่อเลยครับจตุรัสตุมาเป็นพระเอกเลยตุเทระเบิดโอ้ควบไปควบไปโอ้โหกดหัวลงมาตีพี่บอลครับแล้วคุณติ๊กตรงนี้สนใจไหมคุณติ๊กโอ้ยน่าสนนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ต่อว่าอนุมัติหรือเปล่าครับพี่ต่อของเราดูครับจังหวะนี้กดลงมาตีศีรษะครับโอ้ยแหมในขณะที่หมดด้วยแล้วครับเร่งสุดกำลังครับเกือบสี่ยกนี่สู้กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชครับดูครับไอ้ดอกนี้ครับกดมาครับโอ้โหสุดจะทานทนครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับเพชรบุรียกนี้เดินจับนายเข้าเสียบเข่าแต่ว่าอีสานเนี่ยไม่ยอมให้จับง่ายครับมีหมัดมีศอกคอยสกัดและคอยเล่นงานครับมาดูครับเดือดนะครับเพราะครึ่งทางยกที่สามเดินช้าไม่ได้นะครับขาไหม้หมดแล้วนะครับเพชรวังหินอย่างที่พี่ทิพย์บอกนะครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยไม่ใช่ต้องมาขับวินมอเตอร์ไซค์ในกทมนะครับอ้าวไหนตีได้ไหมล็อกมาตีไหนยังตีไม่ได้กรรมการอรินแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับอ้าว FC คุณออสอุ้ยเอาดูครับมาชักจะโมโหแล้วครับไฟแดงเพชรวังหินมาคว้าได้โอ้โหแต่ว่าดูครับโอ้แม่น้ำเงินอีสานเหนือเวลาแกยัดมาก็น่ากลัวเลยครับไม่สนแล้วครับแม่ต้องติดไปอยู่ห่างเดี๋ยวโดนฟันขาอีกครับแม่นอกคอยังทำไม่ได้ไหนยังไม่ชัดเลยครับทางด้านของเพชรวังหินเอ้าแม่เสียบซ้ายไม่ได้เฮเสียบได้ต่อเนื่องไหมดูครับจะต่อเนื่องหรือว่าอีสานเหนือพยายามจะตั้งกระแพงขวางหน้าและฆ่าไว้ครับแม่ได้เฮครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องภาษามวยเขาบอกว่ากำปั้นมันไม่มีรูครับโอ้ยขอให้โดนเต็มๆก็ไม่แน่ครับแต่ว่าเนี่ยครับช่วงล่างของเพชรวังหินเนี่ยน่าจะมีปัญหาแบบยืนแบบแหมไม่แข็งแรงเหมือนในช่วงต้นเกมครับอ้าวซ้ายยังเดินอยู่นะครับหัวใจมัน 100% อยู่แล้วครับคนนี้โอ้โหดูนี่ครับกับคุณออสแจ้งไว้แล้วครับพอฐานล่างมันเจ็บๆขัดๆแล้วครับการออกอาวุธอะไรมันก็ไม่ถนัดน้ำหนักมันจะลดลงไปแล้วครับความหนักความแรงของอาวุธครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หัวใจเท่านั้นครับหัวใจติดเข้าไปครับเพชรวังหินนี่แหละครับแล้วดูครับเหมือนแกมีปัญหาช่วงนั้นล้มหลายๆครั้งนี่มันก็สร้างปัญหาได้เลยครับพละกำลังก็ถดถอยแล้วครับแม่เกมตอนนี้นี่ต้องหมัดต้องศอกเท่านั้นครับแล้วก็ต้องวิ่งเข้าเท่านั้นด้วยแม่มายืนช้าๆเดินดูแบบนี้นี่ไม่น่าจะทันแล้วครับออสเป็นกำลังใจให้เป็นหมินว่าต้องทำอะไรสักอย่างหาที่เด็ดที่ขาดมาหน่อยเหลือแต่หัวใจนะครับเพชรวังหินครับเนี่ยก็พยายามเดินออกอาวุธแต่ว่าโอ้เข้าไปโดนทุกอย่างเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกวันนี้อีสานเหนือกับมาหลากหลายแหละครับมีทั้งเจาะล่างมีทั้งหมัดทั้งศอกต่อยหมัดก็แทงเข่ายังมีเสียงเชียร์ให้กำลังใจเพชรวังหินอยู่ครับตื้อเข้าไปครับเนี่ยครับแต่ว่าช่วงล่างนี่แหละครับเจ้าอีสานเหนือบอกอย่าอยู่ใกล้กันเลยเพื่อนอยู่ห่างๆกันหน่อยอันนี้ถือว่ามาแบบละเอียดมากๆครับทางด้านของอีสานเหนือครับจังหวะเปิดเกมรุกดูดันครับจังหวะตั้งรับเหนียวแน่นแล้วก็น่ากลัวมีจังหวะสวนขณะที่ทางด้านของเพชรวังหินนี่ตอนนี้นี่มีหัวใจอย่างเดียวแล้วครับอาวุธมวยนี่ถูกทางด้านของอีสานเหนือเก็บไว้ได้หมดแล้วหัวใจเท่านั้นครับเอาได้ลุ้นแม่แต่ว่าก็โดนเคลียร์เสียทรงไปอีกต้องชื่นชมหัวใจของมุมแดงเลยนะครับเพชรวังหินครับคือโดนไปตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตั้งแต่ยก2นี่แกเป็นพ่อบุญรับเลยนะยก2ยก3ยก4ก็โดนเยอะไม่ยอมทิ้งตัวครับกรรมการนลินนี่ครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหนี่โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับฝ่ายน้ำเงินอีสานเหนือโชติบางแสนครับชนะคะแนนแบบสนุกครับไฟที่แล้วนี่โอ้โหดูเดือดร้าวใจเลยครับ5ยกเสมอกันพยายามจะชวนทะเลาะกับเพชรฟันมาดิอ้าวฟันมาฟันคืนนะหวาดเสียวไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับคู่เอกแล้วก็อัดฉีดเยอะทั้งคู่โอ้โหนี่ครับมาฝ่ายแดงท่านสจโต้งปลาจีนครับฮะยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงฝ่ายน้ำเงินก็นี่ครับวอสังประภัยครับลูกศิษย์ในหัวมิตรนครดูมาอัดฉีดเพียบเหมือนกันมาวงในดูกดแขนไล่แขนสู้กันอยู่โอ้ดูนะเพชรวันชัยดื้อแล้วก็เสียบเข้าไปมาแต่ยอดธงนี่ครับในก็มีเหมือนกันครับยอดธงนะครับรุ่นพี่ครับตัวเล็กแต่ไม่กลัวใหญ่ครับเดินเข้าไปขวางแล้วเด้งตีมีศอกยอดธง
ปักหลักสู้ครับงัดศอกสวยขึ้นไปนี่แหละครับยิงใกล้ๆทีต่อทีใครดีใครอยู่ครับแบบนี้ยอดออกไปทีนึงใช่ทีกระเด็นเลยครับเพชรวันชัยมีหมัดฮุกด้วยยอดธงตั้งป๊อปโอ้โหแม่แทงเจ็บเออเอ้ามันทีนึงดูออกอาวุธแบบนี้ไม่อยากจะครบยกแล้วครับโอ้โหออกอาวุธกันหนักแรงมากเลยนะครับแล้วก็โดนด้วยมหาตประเภทมวยเอกด้วยกันครับโดนแล้วเก็บอาการเฉยนิ่งครับยกนี้ยก4ทีไว้ก่อนครับเพชรวันชัยตั้งหลักตั้งหลักอ้าวแข้งขวาไปครับจากชุมพรซ้ายจากชาเชิงเซาซ้ายคืนได้ไม่ได้ครับคู่นี้นี่ยกนี้สำคัญมากนะครับเพียวนิดเดียวนี่โอกาสเข้าที่2สูงเลยครับโอ้โหดูครับแม่รู้ทางกันแล้วครับไฟที่แล้วก็เบียดปะทะกันป่าสุดมันถ้าตอนนี้นี่ครับซ้ายเดี๋ยวดูครับถีบยันไปก่อนครับโอ้ยอดโฮงครับแม่เบิ้ลไปสองแข้งโอ้เพชรวันชัยครับแม่เอาคืนเหมือนกันแต่ว่าหลุดแล้วโดนเอาคืนเลยครับน่าพอมาเล่นจังหวะแบบนี้ครับทีต่อทีครับแม่ใกล้เคียงครับจริงครับแต่ว่าด้วยความยาวของยอดโฮงครับจังหวะสุดท้ายนี่มักจะดูเห็นแต่ว่ากรรมการเห็นหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับเอ้าขยับต่อใกล้ๆครับความไม่พอใจติดบังคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะครับถีบไปก่อนครับเพชรวันชัยยอดธงก็อ้อไม่ถอยมีหมัดมีหมัดช่วงแขนช่วงขาก็ยาวนะครับเอ้ามาดีนัดคืนไปดิต่อยมาก็ต่อยคืนนะครับมาดูครับติดเข้าไปครับเพชรวันชัยหาช่องเข้าไปอยู่ครับหาจะวงในชวนทะเลาะหน่อยแต่ว่ายอดธงครับมาไฟนี้กันนิ่งดีเหลือเกินดูครับมาตั้งไว้รอซ้ายรอหน้าซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายฉายโชว์เมื่อไหร่โอ้โหแต่ว่าเพชรวันชัยครับหาไม่สนติดเข้าไปติดเข้าไปโอ้มาเป็นชุดเลยครับเรื่องนี้จังหวะที่เพชรวันชัยเดินเบียดเข้าไปครับจะมาชุดตัวด้วยครับต่อยมาแบบนี้ทางยอดธงเลือกใช้อาวุธยาวๆครับเอ้าสู้กันอีกครั้งนึงครับออสอีก40วินาทีเห็นชัดแล้วนะครับว่าซ้ายยอดธงนี่เตะได้ดีครับแต่ว่าเพชรวันชัยมีบัตรเอาดิเตะซ้ายเพลินๆนี่กาตกอาจจะโดนหมัดแข้งขวาไปทีไว้เพชรวันชัยก็ขยับหาช่องครับเจาะได้ไม่ได้แม่แต่ว่าช่วงขาก็ยาวจังหวะดึงนี่ต้องดึงให้พ้นนะครับมาลุ้นกันครับเพชรวันชัยยังไม่หยุดยังไม่ยอมขออีกสักทีอีกสักหมัดจะเหม่งๆครับเผื่อจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ออสได้ไม่ได้มาลุ้นช่วยกันต้องเน้นกำปั้นกับศอกนะครับเพชรวันชัยเพราะว่าไปยืนทิ้งจังหวะนี่ยอดธงกับช่วงกับยาวอ่ะครับจังหวะดึงจังหวะบังที่บังไม่พ้นเหมือนกันพยายามจะตัดเอ้ยโอ้โหฮุกซ้ายครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวเองครับต้องต่อยให้โดนครับโดนไม่โดนครับหมัดของเพชรวันชัยแต่ว่าแฟนๆบอกมาดูต้องเบียดติดเร็วอีกหูยนี่แม่ต่อยนักตัวเหมือนกันนะครับเพชรวันชัยถือว่าพอมีหวังแล้วครับมาดูครับแต่ว่าฝ่ายแดงเจ้ายอดธงดูแม่แกเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับแม่ดูเหมือนสถานการณ์ได้เปรียบพวกทีนี้แม่โชว์ฉายเลยครับตอนนี้ฝ่ายแดงไปสุดท้ายหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับวันนี้ยอดธงสจ.โต้งปราจีนครับชนะคะแนนไปครับนี่สมหน้าผู้ชนะสจ.เบิ้มสจ.เบิ้มเจ้ายอดธงสจ.โต้งปราจีนครับหล่อเลยครับ